Luna Lovegood เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี1981เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของ Xenophilius และ Pandora Lovegood Xenophilius พ่อของ Luna เป็นบรรณาธิการนิตยสาร The Crippler ที่ผู้คนต่างลงความเห็นว่ามันเป็นนิตยสารที่ทั้งแปลกและไร้สาระเนื้อหาด้านในแทบจะไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งเรื่องที่เขียนถึง Sirius Black ว่าจริงๆแล้ว Sirius เป็นนักร้องวงดนตรีร็อกและชื่อจริงๆของเขาคือ Stubby Boardman ส่วนแม่ของ Luna เธอเสียชีวิตตั้งแต่ Luna อายุได้เพียง9ขวบจากการทดลองคาถาที่เธอประดิษฐ์ขึ้นเองและเกิดอุบัติเหตุจนเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้ลูน่ามองเห็นตัวเทสตรอลซึ่งตัวเทสตรอลเป็นสัตว์ที่ล่องหนและผู้ที่จะมองเห็นมันได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เคยเห็นความตายมาก่อนบ้านของครอบครัวเลิฟกู๊ดอยู่ในหมู่บ้านออสเตอรีเซนต์แคชโพซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งครอบครัวมาร์เกิลและครอบครัวพ่อมดแม่มดอาศัยอยู่เช่นครอบครัววีสลีย์และครอบครัวดิกกอรีลูน่าเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ปีเดียวกันกับจินนี่วีสลีย์และลูน่าได้รับคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ที่บ้านเรเวนคลอลักษณะนิสัยของลูน่าเธอเป็นคนที่ดูแปลกมากๆในสายตาของคนอื่นเธอมักจะพูดจาล่องลอยและดูมีจินตนาการของตัวเองที่คนอื่นเข้าไม่ถึงรวมถึงการแต่งตัวที่แปลกประหลาดของเธอเธอสวมสร้อยที่ทำจากจุกบัตเตอร์เบียสวมต่างหูรูปหัวผักกาดสีส้มและในวันที่มีการแข่งขันควิดดิชหากวันนั้นทีมเรเวนคลอลงแข่งเธอจะสวมหมวกที่มีนกอินทรีกระพือปีกได้ไว้บนหัวแต่ถ้าหากทีมกริฟฟินดอร์ลงแข่งเธอจะสวมหมวกที่เป็นหัวสิงโตคำรามได้ความแปลกของลูน่านั้นทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนชอบแกล้งเธอเอาของของเธอไปซ่อนและยังเรียกลูน่าว่าลูน่าสติเฟื่องลูน่ายังมีความคิดแปลกๆอีกอย่างนึงก็คือเธอเชื่อว่ามีสัตว์ชนิดนึงที่ชื่อว่านาเกิลส์และนาเกิลส์ก็ชอบเอาของของเธอไปซ่อนซึ่งตัวนาเกิลส์นี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงก็คือลูน่าและพ่อของเธอนั่นเองจินนี่วีสลีย์เป็นเพื่อนสนิทของลูน่าแม้ว่าพวกเธอจะอยู่กันคนละบ้านจินนี่มักจะยืนหยัดต่อสู้และปกป้องลูน่าจากคนที่พยายามแกล้งเธออยู่เสมอในตอนที่ลูน่าและจินนี่ขึ้นปี4ระหว่างที่เดินทางอยู่บนรถไฟด่วนฮอกวอตส์เพื่อไปที่โรงเรียนจินนี่บังคับให้แฮร์รี่และเนวิลนั่งในตู้รถไฟเดียวกันกับลูน่าซึ่งแฮร์รี่และเนวิลต่างก็เห็นถึงความแปลกของลูน่าตั้งแต่ตอนนั้นเพราะลูน่าเอาไม้กายสิทธิ์เสียบข้างหูและนั่งอ่านนิตยสาร The Crippler กลับหัวรอนกับเฮอร์เมลนี่ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นพรีเฟคก็เข้ามาสมทบที่หลังรอนพูดติดตลกว่าเขาจะสั่งให้กอยคัดลายมือเป็นคำว่าฉันต้องไม่ทำหน้าเหมือนก้นลิงบาบูนและนั่นก็ทำให้ลูน่าถึงกับหัวร็อกกากออกมาจนรอนตกใจว่ามันตลกอะไรขนาดนั้นลูน่าหัวเราะหนักมากจนต้องเอามือกุมซี่โครงของตัวเองเอาไว้และเธอก็ทำนิตยสารดูคริปเลอร์หล่นลงพื้นแฮร์รี่แอบเห็นบทความในนิตยสารนั้นพูดถึง Sirius Black ว่าจริงๆแล้ว Sirius เป็นนักร้องวงร็อกแฮร์รี่เลยขอยืมนิตยสารนั้นมาอ่านซึ่งเฮอร์เมลนี่ก็พูดขึ้นมาว่านิตยสารนั้นมีแต่ขยะโดยที่เฮอร์เมลนี่เองยังไม่รู้ตัวว่าคนที่เขียนบทความนั้นคือพ่อของลูน่านั่นเองเมื่อถึงที่ฮอกวอตส์แล้วนักเรียนปี2ถึงปี7ต้องเดินทางด้วยรถม้าที่หลายๆคนเชื่อว่ามันเคลื่อนที่ได้เองแต่ครั้งนี้แฮร์รี่กลับเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีพวกเทสตอคอยลากรถม้านี้อยู่แฮร์รี่เองก็รู้สึกแปลกเพราะว่าเพื่อนคนอื่นๆไม่มีใครมองเห็นเทสตอเลยลูน่าเลยปลอบใจแฮร์รี่ด้วยการพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเสียงฝันๆดังมาจากข้างตัวแฮร์รี่เมื่อรอนหายตัวเข้าไปในรถม้าที่ค่อนข้างมืดเธอไม่ได้เป็นบ้าหรืออะไรทำนองนั้นหรอกฉันก็เห็นพวกมันเหมือนกันเธอเห็นด้วยหรือแฮร์รี่ถามยังหมดท่าหันกลับมาหาลูน่าเขามองเห็นม้าที่มีปีกค้างคาวสะท้อนอยู่ในดวงตาโตสีเงินของเธออ๋อใช่สิลูน่าตอบฉันเห็นพวกมันตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่แล้วมันลากรถม้าเสมอล่ะอย่ากังวลไปเลยเธอสติดีเหมือนฉันนั่นแหละลูน่าเลิฟกู๊ดดูจะเป็นหนึ่งในนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่เชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องที่แฮร์รี่บอกว่าลอร์ดเวอร์มอร์กลับมาแล้วลูน่าบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันว่าตัวบลิมเบอริงฮัมดิงเจอร์กับสโนว์แคทเขายนจะมีจริงแต่เฮอร์เมลนี่ก็พูดดักคอลูน่าไปว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะว่ามันมีอยู่จริงลูน่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทัพเดมันดอร์โดยมีแฮร์รี่เป็นครูฝึกการใช้คาถาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด
และเฮอร์เมลนี่ได้ทำเหรียญเกเลียนปลอมขึ้นมาซึ่งเหรียญพวกนี้จะระบุวันที่นัดหมายในการประชุมลูน่าตั้งใจฝึกซ้อมและเธอก็ชอบเข้าร่วมฝึกกับกองทัพเดมันดอร์นี้มากเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีเพื่อนมีอยู่วันหนึ่งที่เฮอร์เมลนี่นัดแฮร์รี่ลูน่าและริต้าสกีเตอร์มาที่ร้านไม่กว่า3อันเพื่อให้ริต้าสัมภาษณ์แฮร์รี่เรื่องการกลับมาของลอร์ดเวเดมอร์โดยให้ลูน่าเป็นคนรับเรื่องไปให้พ่อของเธอตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นี้ลงนิตยสารเดอะคริปเลอร์และหลังจากนิตยสารได้ตีพิมพ์ออกไปแล้วลูน่าก็บอกกับแฮร์รี่ว่านิตยสารไม่เคยขายหมดเร็วขนาดนี้มาก่อนและพ่อของเธอต้องตีพิมพ์อีกรอบแต่ว่าอัมบริดก็ตั้งกฤษฎีกาฉบับที่27ขึ้นมาว่านักเรียนคนใดมีนิตยสารเดอะคริปเลอร์ในครอบครองจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนในช่วงที่มีการสอบวิชาพ่อมดระดับสามัญแฮร์รี่เผลอหลับไประหว่างสอบและเขาก็ฝันเห็นซิเรียสแบล็กถูกลอร์ดวอลเดอมอร์ทำร้ายอยู่ในกองปริศนาที่กระทรวงเวทมนต์เมื่อแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้รอนกับเฮอร์เมลนี่ฟังแต่ว่าในขณะนั้นไม่มีภาคีนกฟีนิกซ์คนไหนที่แฮร์รี่สามารถติดต่อได้เลยพวกเขาวางแผนจะเข้าไปใช้เตาผิงที่ห้องทำงานของอัมบริดเพื่อติดต่อหาซิเรียสซึ่งเตาผิงของอัมบริดก็เป็นเพียงอันเดียวที่สามารถติดต่อคนภายนอกได้และพวกเขาก็ให้จินนี่และลูน่าไปยืนดักที่ระเบียงทางเดินคนละด้านเพื่อไม่ให้มีนักเรียนคนไหนเดินผ่านมาที่ห้องทำงานของอัมบริดระหว่างที่แฮร์รี่แอบเข้าไปใช้งานเตาผิงแต่ว่าพวกเขาทุกคนก็ถูกจับได้และระหว่างที่อัมบริดกำลังโกรธจัดลูน่าก็ยืนมองอย่างเมอลอยไปนอกหน้าต่างเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าเบื่อหน่ายสุดๆท้ายที่สุดแล้วแฮร์รี่รอนเฮอร์เมลนี่จินนี่ลูน่าและเนวิลก็หนีออกจากห้องทำงานของอัมบริดได้และลูน่าก็เสนอไอเดียที่จะขี่ตัวเทสตรอไปที่กระทรวงเวทมนต์เพื่อช่วยซิเรียสแบล็กเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงกระทรวงเวทมนต์พวกเขาทั้ง6คนก็ออกตามหาซิเรียสแบล็กและมีห้องนึงในกองปริศนาซึ่งในห้องนั้นมีซุ้มประตูโค้งและมีผ้าม่านปลิวสวายทั้งที่ไม่มีลมแฮร์รี่และลูน่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหลังผ้าม่านในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเลยในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่าซิเรียสแบล็กไม่ได้อยู่ที่นี่และสิ่งที่แฮร์รี่เห็นในฝันมันคือกับดักและพวกเขาต้องต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายจำนวนมากลูน่าช่วยปกป้องรอนและจินนี่ซึ่งรอนโดนคาถาบางอย่างเข้าไปและเอาตัวหัวร็อกคิกคักส่วนจินนี่ก็ถูกผู้เสพความตายดึงข้อเท้าเอาไว้ลูน่าเลยใช้คาถาทลายด่านระเบิดดาวพลูโตใส่หน้าผู้เสพความตายคนนั้นแรงระเบิดได้ส่งผลทำให้ข้อเท้าของจินนี่บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนผู้เสพความตายที่มีมากเกินกว่าเด็กวัยรุ่นทั้ง6คนจะต้านไหวลูน่าถูกแรงกระแทกจนถลายไปกับโต๊ะและหมดสติหลังจบการต่อสู้ที่กองปริศนาพ่อของลูน่าได้ขายบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ให้กับหนังสือพิมพ์ Daily Prophetซึ่งเขาก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งและช่วงปิดเทอมนี้ลูน่ากับพ่อก็วางแผนจะไปพักร้อนกันที่สวีเดนและจะไปจับตัวสนอร์แคทเขาโยนที่นั่นลูน่าได้ทำคะแนนเพิ่มให้กับบ้านเรเวนคลอว์50คะแนนจากศาสตราจารย์มาก่อนนะเก้าด้วยเหตุผลที่ว่าลูน่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้โลกรู้ว่าเวอร์เดมอร์ได้กลับมาแล้วในช่วงงานเลี้ยงวันปิดเทอมแฮร์รี่ไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงเพราะว่าเขายังคงเศร้ากับการจากไปของพ่อทุนหัวระหว่างทางที่แฮร์รี่เดินทางกลับไปที่หอพักกริฟฟินดอร์แฮร์รี่ได้เจอกับลูน่าที่กำลังติดป้ายประกาศตามหาของเธอที่หายไปลูน่าบอกกับแฮร์รี่ว่าคนพวกนั้นชอบแกล้งเธอเพราะพวกเขาคิดว่าเธอเป็นคนประหลาดบางคนเรียกเธอว่าเลิฟกูสติเฟืองลูน่ารู้ว่าแฮร์รี่ไม่อยากจะไปร่วมงานเลี้ยงเพราะว่าเขายังเสียใจเรื่องการตายของซิเรียสแบล็กอยู่ลูน่าเลยบอกกับแฮร์รี่ว่าตอนนี้ที่ยังเศร้ากับการจากไปของแม่เหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ได้เจอแม่อีกคนที่ตายไปแล้วก็ยังอยู่ด้านหลังผ้าม่านที่ซุ้มประตูโค้งนั่นไงแฮร์รี่ไม่รู้ว่าเขาควรจะคิดยังไงกับคำพูดของลูน่าลูน่ามีความเชื่อแปลกๆหลายอย่างแต่แฮร์รี่ก็มั่นใจว่าเขาได้ยินเสียงพูดคุยหลังผ้าม่านนั้นเช่นกันช่วงเปิดเทอมในปีถัดไปลูน่ากับเนวิลถามแฮร์รี่ว่าจะมีการประชุมกองทัพเดมันดอร์อีกไหมแต่แฮร์รี่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพวกเขาได้กำจัดอัมบริดออกไปแล้วและนั่นก็ทำให้ลูน่าผิดหวังมากเธอคอยเช็คเหรียญของกองทัพเดมันดอร์ตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีการเรียกประชุมแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นเลยแฮร์รี่ได้ชวนลูน่าไปงานเลี้ยงวันคริสต์มาสของศาสตราจารย์สลักฮอนลูน่าดีใจมากเพราะว่าไม่เคยมีใครชวนเธอไปงานเลี้ยงเต้นรำมาก่อน
เมื่องานเลี้ยงวันคริสต์มาสมาถึงแฮร์รี่กับลูน่าไปที่ห้องทำงานของศาสตราจารย์สลักฮอร์นด้วยกันแฮร์รี่บอกกับลูน่าว่าคืนนี้จะมีผีดิบดูดเลือดมาที่งานด้วยนะลูน่าก็เลยถามกลับว่าแฮร์รี่หมายถึงรูฟัสกริมเจอร์รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหมเขาเป็นผีดิบดูดเลือดพ่อของเธอเขียนบทความเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าคนที่กระทรวงเวทมนต์บีบบังคับไม่ให้ตีพิมพ์เพราะไม่อยากให้คนรู้ความจริงแฮร์รี่เองก็ตกใจมากเพราะว่าเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาก็คิดได้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกตอนนี้แฮร์รี่ออกจะชินกับการที่ลูน่ามีความคิดแปลกๆอยู่แล้วในการแข่งขันควิดดิชลูน่าได้เป็นผู้บรรยายเกมคนใหม่ซึ่งลูน่าก็บรรยายเกมด้วยเสียงที่ล่องลอยเรียกเสียงฮาจากคนดูได้ไม่น้อยเพราะลูน่าแทบจะจำชื่อผู้เล่นในสนามไม่ได้เลยในช่วงท้ายของเทอมเหล่าผู้เสพความตายได้บุกเข้ามาในปราสาทฮอกวอตส์เฮอร์เมโลนีได้ส่งข้อความผ่านเหรียญของกองทัพเดมันดอร์และหวังว่าจะมีใครสักคนเฝ้าตรวจดูเหรียญพวกนี้อยู่และมี2คนค่ะที่ตอบรับข้อความบนเหรียญ นั่นก็คือเนวิลและลูน่าเฮอร์เมโลนีและลูน่าไปแอบเฝ้าที่หน้าห้องทำงานของศาสตราจารย์สเนปที่คุกใต้ดินแต่อยู่ดีๆศาสตราจารย์ฟลิตวิกก็วิ่งมาบอกสเนปว่ามีผู้เสพความตายอยู่ในปราสาทและเมื่อสเนปเปิดประตูมาเจอเฮอร์เมโลนีและลูน่าสเนปก็บอกให้ทั้งสองคนช่วยดูศาสตราจารย์ฟลิตวิกหน่อยเพราะว่าเขาเป็นลมไปในตอนนั้นทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าศาสตราจารย์สเนปได้ใช้คาถาสะกดนิ่งกับศาสตราจารย์ฟลิตวิกพวกเขาก็เลยปล่อยสเนปไปเฮอร์เมโลนีและลูน่าเสียใจมากเพราะหลังจากที่พวกเขาปล่อยสเนปไปแล้วสเนปก็ไปสังหารเดมันดอร์ในช่วงปิดเทอมปีถัดไปลูน่ากับพ่อได้ไปร่วมงานแต่งของบิลกับเฟลอร์ที่บ้านโพรงกระต่ายดูเหมือนว่าลูน่าจะเป็นเพียงคนเดียวที่จำแฮร์รี่ในร่างของเด็กมักเกิลได้เพื่อความปลอดภัยของแฮร์รี่แฮร์รี่จำเป็นต้องดื่มน้ำยาสับปะรดเพื่อปลอมตัวจากหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตบทที่8ได้พูดถึงตอนนี้ไว้ว่าสวัสดีแฮร์รี่ลูน่าพูดฉันชื่อบาร์นี่แฮร์รี่บอกอย่างตกตะลึงโอ้เธอเปลี่ยนชื่อด้วยหรือเธอถามเสียงใสเธอรู้ได้ยังไงอ๋อก็จากสีหน้าเธอไงลูน่าตอบในช่วงที่ลูน่าเรียนอยู่ปี6ลูน่าจินนี่และเนวิลก็พยายามรวมกลุ่มกองทัพเดมันดอร์อีกครั้งในปีนี้มีผู้เสพความตาย2คนที่ถูกส่งมาเป็นอาจารย์สอนที่ฮอกวอตส์นั่นก็คืออเล็กโตแคโรสอนวิชามักเกิลศึกษาและพี่ชายของอเล็กโตชื่อว่าอเมคัสแคโรสอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดลูน่าจินนี่และเนวิลใช้เหรียญของกองทัพเดมันดอร์ในการติดต่อสื่อสารกันและพวกเขาก็มักจะลุกออกจากเตียงกลางดึกเพื่อแอบมาเขียนข้อความบนกำแพงว่ากองทัพเดมันดอร์เปิดรับสมาชิกเพิ่มทั้ง3คนยังแอบไปขโมยดาบของกอดริกกริฟฟินดอร์ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีศาสตราจารย์สเนปดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแต่ว่าทั้ง3คนก็ถูกจับได้และถูกลงโทษด้วยการถูกส่งเข้าไปในป่าต้องห้ามกับแฮกริดแต่ดูเหมือนว่าทั้ง3คนจะสนุกสนานกับบทลงโทษนี้มากลูน่าได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดคริสต์มาสแต่เธอกลับโดนพวกผู้เสพความตายจับตัวไประหว่างทางเพราะพ่อของลูน่าได้ตีพิมพ์หนังสือ The Quibbler เพื่อสนับสนุนแฮร์รี่พอตเตอร์ในการต่อสู้กับลอร์ดเวเดมอร์ลูน่าถูกจับขังในคุกใต้ดินของคฤหาสน์มาลฟอยซึ่งเธอได้อยู่ในคุกเดียวกันกับมิสเตอร์โอลิแวนเดอร์ช่างทำไม้กายสิทธิ์ที่ถูกจับมาตั้งแต่ปีก่อนโอลิแวนเดอร์บอกว่าลูน่าเป็นเหมือนแสงสว่างในช่วงเวลาที่โหดร้ายตลอดเวลาที่พวกเขาถูกขังอยู่ลูน่าก็ช่วยเหลือโอลิแวนเดอร์มาตลอดแฮร์รี่รอและเฮอร์เมโลนีได้เดินทางไปที่บ้านของเลิฟกู๊ดเพื่อค้นหาความจริงเรื่องเครื่องรางยมทูตพวกเขาเห็นรูปวาดของคน5คนคือแฮร์รี่รอนเฮอร์เมโลนีจินนี่และเนวิลแปะอยู่บนเพดานห้องของลูน่าและมีหมึกสีทองเขียนคำคำหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อรูปทั้ง5คนเข้าหากันลูน่าเขียนคำคำนั้นเป็นพันๆครั้งซึ่งคำนั้นคือคำว่าเพื่อนในตอนที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์เมโลนีรู้แล้วว่าลูน่าถูกจับตัวไปและเซโนฟิเลียสพ่อของลูน่าก็ได้ติดต่อกับกระทรวงเวทมนต์ให้มาจับตัวแฮร์รี่ไปเพื่อแลกกับการได้ลูน่าคืนมาเซโนฟิเลียสพยายามสะกดนิ่งแฮร์รี่แต่ก็พลาดเสกไปโดนเข่าของอีรัมเพนซึ่งตอนแรกพ่อของลูน่าเชื่อว่ามันคือเข่าของตัวสนอร์แคคเข่าย่นและเขาก็ซื้อมันมาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับลูน่า
แรงของคาถาทำให้เขาของอีรัมเพนระเบิดออกจนบ้านของเลิฟกู๊ดพังพินาศและทั้ง3คนก็หนีออกมาได้แต่สุดท้ายแล้วแฮร์รี่รอนและเฮอร์โมนี่ก็โดนจับมาพร้อมกับดีนโทมัสและกริฟฮุกอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกริงกอสที่อยู่ระหว่างการหลบหนีทั้งหมดถูกจับตัวส่งไปที่คฤหาสน์มาลฟอยและพวกเขาก็ได้เจอกับลูน่าอีกครั้งและทั้งหมดก็หลบหนีมาได้โดยการช่วยเหลือของดอบบี้ดอบบี้พาพวกเขาทั้งหมดหนีไปยังกระท่อมเปลือกหอยของบิลกับเฟลอร์แต่โชคร้ายที่ดอบบี้ต้องมาเสียชีวิตหลังจากช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัยแล้วลูน่าใช้นิ้วปิดดวงตาที่กลมโตของดอบบี้ให้ปิดลงเพื่อให้ดอบบี้หลับอย่างสงบและเธอก็ขอบคุณดอบบี้ที่ช่วยเหลือเธอออกมาจากคุกมันไม่ยุติธรรมเลยที่ดอบบี้ต้องมาตายและเธอจะจดจำดอบบี้ตลอดไปมิสเตอร์โอลิแวนเดอร์ได้ทำไม้กายสิทธิ์อันใหม่ให้ลูน่าเพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูน่าคอยดูแลเขามาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในคุกในเหตุการณ์การรบที่ฮอกวอตส์เนวิลได้ส่งข้อความผ่านเหรียญของกองทัพเดมันดอร์เพื่อบอกว่าแฮร์รี่ได้กลับมาที่ฮอกวอตส์แล้วและลูน่าก็ได้รับข้อความนั้นเธอเดินทางกลับมาที่ฮอกวอตส์เพื่อร่วมต่อสู้ในสงครามครั้งนี้แฮร์รี่ถามนักเรียนบ้านเรเวนคลอว่ามีใครพอจะรู้เรื่องของรัดกล้าวของเรเวนคลอบ้างไหมแต่ดูเหมือนว่าไม่มีนักเรียนเรเวนคลอคนไหนรู้เรื่องของรัดกล้าวที่สาบสูญนี้เลยเพราะว่ามันหายไปนานหลายศตวรรษแล้วลูน่าเลยพาแฮร์รี่ไปที่ห้องนั่งเล่นรวมของเรเวนคลอเพื่อไปดูรูปปั้นของโรเบน่าเรเวนคลอหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนฮอกวอตส์ซึ่งรูปปั้นนี้มีรัดกล้าววางไว้บนศีรษะของเธอในระหว่างที่แฮร์รี่กำลังมองรัดกล้าวอยู่นั้นอเล็กโตแคโรก็เดินเข้ามาพร้อมกับกดตรามานบนแขนเพื่อเรียกลอร์ดเวเดมอร์และลูน่าก็ใช้คาถาสะกดนิ่งเธอไว้ในตอนที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์โมนี่กำลังถูกผู้คุมวิญญาณจำนวนนับร้อยโจมตีดูเหมือนว่าทั้ง3คนไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้เลยแฮร์รี่เพิ่งเห็นภาพของคนที่เสียชีวิตจำนวนมากจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาจึงไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่มีความสุขได้แต่ลูน่าเชมัสและเออร์นี่มักมิลันก็วิ่งเข้ามาช่วยโดยการเสกคาถาผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นคาถาที่แฮร์รี่เคยสอนให้กับสมาชิกของกองทัพเดมันดอร์และผู้พิทักษ์ของลูน่าก็เป็นรูปกระต่ายป่าหลังจากสงครามฮอกวอตส์สิ้นสุดลงแฮร์รี่นั่งลงข้างๆลูน่าซึ่งลูน่าก็เข้าใจว่าแฮร์รี่อยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่าเธอเลยช่วยแฮร์รี่ด้วยการชี้มือออกไปนอกหน้าต่างและพูดว่าดูนั่นสิตัวบริเบอริงฮัมดิงเจอร์เมื่อทุกคนหันไปมองตามลูน่าแฮร์รี่ก็ใช้จังหวะนี้คลุมผ้าคลุมล่องหนและเดินออกจากห้องโถงไปหลังจากเรียนจบจากฮอกวอตส์ลูน่าก็ออกเดินทางไปเที่ยวรอบโลกเธอได้เป็นนักสัตว์วิเศษวิทยาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเธอค้นพบสัตว์วิเศษใหม่ๆและสุดท้ายแล้วเธอก็ยอมรับว่าตัวสนอร์แคทเขาย่นนั้นไม่มีอยู่จริงและพ่อของเธอก็อาจจะเป็นคนตั้งชื่อสัตว์นี้ขึ้นมาเองลูน่าแต่งงานกับรอฟส์คาร์มันเดอร์หลานชายของนิลส์คาร์มันเดอร์ผู้เขียนตำราสัตว์วิเศษและถิ่นที่อยู่และทั้งคู่ก็มีลูกชายฝาแฝดชื่อโลแกนและไลเซนเดอร์ริต้าสกีเตอร์ได้เขียนรายงานข่าวเรื่องการแต่งงานของลูน่าว่าชุดแต่งงานของลูน่าเป็นสีรุ้งระยิบระยับและเธอยังสวมขาวยูนิคอร์นประดับไว้บนหัวทำเอาว่าที่สามีของเธอถึงกับตะลึงไม่ได้เห็นและชุดแต่งงานของลูน่าก็ได้รับการโหวตว่าเป็นชุดแต่งงานที่น่าเกลียดที่สุดอีกด้วยในการแข่งขันควิดิชเวิลด์คัพปี2014ลูน่าและสามีได้เดินทางไปดูการแข่งขันและเธอได้เจอกับเพื่อนๆสมาชิกกองทัพเดมันดอร์อีกครั้งพวกเขานั่งบนที่นั่งชั้น VIP และตลอดการแข่งขันสามีของลูน่าก็จับมือเธอไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูน่าหยิบหมวกที่น่าเกลียดออกมาใส่อันนี้ทำให้เรานึกถึงตอนสมัยที่เธอยังเป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์นะคะเพราะในการแข่งขันทุกครั้งลูน่ามักจะมีหมวกแปลกๆมาสวมใส่ไว้บนหัวอยู่เสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ